ช่องคณะ Lab สวัสดีครับตอน Book Club ต้นกำเนิดที่มาธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็น1ใน5ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของไทยในยุคปัจจุบัน Book Club หรือเริ่มก่อตั้งโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชัยยันมงคลกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยในปีพุทธศักราช2447จนต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอำนาจพิเศษให้จัดตั้งเป็นบริษัทแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2449ซึ่งแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดก็ได้ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นในวันที่27มกราคมปีพุทธศักราช2482บริษัทแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดจึงเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดซึ่งเป็นช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วรัฐบาลในเวลานั้นได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามกลายเป็นประเทศไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์นายกกรรมการแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดในเวลานั้นได้เป็นผู้ประธานนามใหม่นี้ให้โดยทรงให้เหตุผลว่ากัมมาจนมีความหมายว่าการกระทําที่ไม่เคลื่อนไหวแต่กิจการธนาคารไหวติงอยู่เรื่อยจึงจะดีซึ่งในปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกและเป็น1ใน5ธนาคารใหญ่ที่สุดของไทยก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1,070 สาขาและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยผู้ริเริ่มก่อตั้งบุ๊กคลับที่พัฒนามาเป็นบริษัทสยามกัมมาจนทุนจำกัดและกลายมาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันพระองค์ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวงการธนาคารไทยพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชัยยันมงคลเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาห่วงเมื่อวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2408ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชัยยันมงคลกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยสิ้นพระชนลงในวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช2450พระชันษาได้42ปีและพระองค์ยังทรงเป็นต้นราชสกุลชัยยันและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ